สวัสดีครับจากร้านคุรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นจอ Android นะครับสำหรับ Hyundai H1 นะครับ Air Manual นะครับจะล็อกกับหน้ากากเดิมนะตัวนี้เป็นหน้ากากเสริมนะครับขอบก็จะประมาณนี้นะครับใช้งานได้นะครับติดตั้งจริงนะครับตัวนี้ CPU ตัวท็อปนะฮะตัวนี้เป็น PX62 CPU 6 คอร์นะครับ RAM 4 ROM 64นะครับเป็นล็อกชิปนะครับ2 CPU 6 คอร์นะฮะ Android version 9นะครับตัวนี้ AnTuTu Score อยู่ 100,000 up นะครับถือว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดในเครื่องเสียงรถยนต์ Android นะฮะใช้งานรวดเร็วนะครับโหลดแอปรวดเร็วนะครับตัวนี้ต่อ Wi-Fi Hotspot นะครับบริษัทฮาไม่จำกัดครับรวดเร็วจริงครับตัวนี้สุดยอดเลยนะฮะเอางี้เลยมาโทรหาเมียแต่ละคน Google Map ได้นะครับสั่งเสียงได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เมกะบางนาแบ่ง2หน้าจอได้นะครับครบถ้วนนะฮะใช้งานรวดเร็วนะครับตัวนี้ RAM 4นะฮะพร้อมระบบ DSP built-in นะครับนี่ครับ Android version 9นะฮะมี HDMI out นะครับ HDMI out ออกจอหลังได้นะครับสปีดรวดเร็วนะครับทีวีออนไลน์สมบูรณ์นะครับทีวีออนไลน์สมบูรณ์นะครับนี่ครับการจับ Wi-Fi อะไรเงี้ยมาเร็วนะฮะสุดยอดนะฮะSpotify โหลดมาเล่นได้นะครับตัวนี้ Spotify โหลดมาเล่นได้นะครับสปินเน็ตถือว่าไวนะฮะ10เมกอัพเลยนะฮะครับตัวนี้จับเน็ตได้ไวที่สุดแล้วนะครับตัวนี้แล้วโหลดสปีดแรงนะครับSpotify ได้สมบูรณ์นะฮะนี่ครับสุดยอดนะครับทดสอบเกมนะฮะทดสอบสปีดเคลื่อนครับด้วยเกมนะครับจะเป็นการทดสอบที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้สุดยอดเลยครับมาแล้วฮะไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับตัวนี้ Hyundai H1 นะครับแอร์หมุนฮะแอร์แมนนวลนะครับตั้งแต่ตัวแรกถึงประมาณปี19นะฮะมาแล้วนะฮะโหลดคอนเทนต์รวดเร็วนะครับการทำงานไม่มีกระตุกนะฮะนี่ครับสุดยอดเลยนะฮะไม่มีอาการหน่วงให้เห็นนะครับสุดนะฮะสุดยอดนะครับตัวนี้ Hyundai H1 นะฮะ9นิ้ว IPS HD กระจกกัน 102.5D card นะครับตัวนี้เป็นสเปค PX6 นะครับ2 CPU 6 คอร์นะครับ RAM 4 ROM 64GB นะครับ Android version 9นะฮะพร้อมระบบเสียง DSP built-in นะครับระบบเสียง DSP built-in นะครับจากร้านคุรุมะนะครับ kurumamotor.com ครับ thaikai.com นะครับ0898999489ครับ LINE แอดนะครับแอดไทยคาย Android นะครับช่องทางการติดต่อนะฮะช่องทางการติดต่อนะครับเนี่ยครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ